สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้จะพามาดูต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะสมุนไพรชนิดนี้นะคะเรียกว่าหนานเฉาเหว่ยหรือเรียกว่าป่าช้าเหงาค่ะวันนี้พามาดูดอกเลยไหมพึ่งกำลังตอมดอกมันเลยค่ะปลูกง่ายมากๆเลยหน้านี้เป็นดอกตั้งแต่ปลูกมาก็เป็นดอกคราวนี้ละค่ะต้นสูงปรี๊ดเลยเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนค่ะหนานเฉาเหว่ยที่เขาเรียกว่าป่าช้าเหงาเนี่ยหมายถึงว่ายาสมุนไพรหรือพืชสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันมะเร็งเขาว่ากันอย่างนั้นใครที่กิน เป็นประจำคำว่าเป็นประจำไม่ใช่ทุกวันนะคะก็จะมีผลดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าเป็นการลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดภาวะเป็นไขมันความดันโลหิตสูงนะคะโดยเฉพาะลดน้ำตาลเนี่ยค่ะถ้าทานเยอะๆมากๆต่อเนื่องกันเกินไปบางทีน้ำตาลต่ำจนมากไปก็ไม่ดีความดันก็ลดกลายเป็นคนความดันต่ำก็ไม่ได้ซึ่ง อยากจะให้เพื่อนที่ดูคลิปนี้ก็ไปศึกษาดูว่าเราควรจะกินได้มากน้อยแค่ไหนสมุนไพรชนิดนี้ก็เข้าตำรับว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะเพราะว่าหนานเฉาเหว่ยเนี่ยขมมากๆเลยยายเองก็ไม่ได้เป็นความไม่ได้เป็นเบาหวานเป็นความดันนานๆจะเอามาเคี้ยวสักทีนึงแต่เขาบอกว่าบางครั้งก็เอาไปลวกหรือไปต้มเอาน้ำความขมมันก็จะลดลงหน่อยไปล้างแล้วก็บางทีทำห่อหมกก็ไปรองแทนใบยอก็ได้อันนี้ในกรณีคนที่ทานขมได้นะคะ เป็นหนานเฉาเหว่ยนะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะมีประโยชน์มากมายอยากให้เพื่อนๆไปดูได้เลยค่ะเป็นไงคะดูตอนนี้ก็มีความสวยงามนะผึ้งก็มาตอมนะผึ้งมันก็ไปมาตอมแล้วมันก็เอาพวกความหวานของเกสรนี่แหละไปในรังของมันเนี่ยมีทั้งดอกบานดอกตูมก็บอกดอกพวกนี้กินได้เหมือนกันนะคะเอาไปปนกับพวกยำดอกขจรอะไรเงี้ยนะแต่ตัวยายเองเนี่ยเมื่อกี้ลองชิมดูขมจริงๆเลยขมจริงๆเราน่าจะไปลวกน้ำทิ้งซักน้ำสองน้ำแล้วก็มากินนะเน้นเป็นผักใบเขียวไปแต่ที่ยายมาปลูกเนี่ยที่ใช้อยู่บ่อยๆคือยายก็จะเอาใบเนี่ยค่ะตอนที่ยังไม่เป็นดอกเอาใบตัดแล้วก็รูดๆเนี่ยเหมือนกับต้นเนี้ยมันขึ้นง่ายมากๆพอมีใบเราก็รูดๆใบมาแล้วก็ไปโปะตามใต้ต้นไม้ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหรือไปหมักพวกใส่น้ำตาลหมักเหมือนกับพวกปุ๋ยชีวภาพอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะบางครั้งยายก็ปล่อยให้แห้งตามใต้ต้นแล้วก็ไปหมักกับดินที่มาปลูกต้นไม้นะคะมันก็ทำให้พวกค่าพวกโรคต่างๆที่อยู่ในดินได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็ยายลองทดลองมาแล้วแล้วก็ศึกษามาจากหลายๆช่องทางดอกสวยไหมคะแต่วันนี้ยายจะตัดนะจะไม่ปล่อยให้สูงมากอย่างนี้หรอกความขมนี่ขมเป็นยาจริงๆขมมากๆนะคะทานก็ไม่ต้องต่อเนื่องกันจนเกินไปค่ะนะก็พามาดูสมุนไพรนี่ละค่ะวิธีการปลูกง่ายมากๆเลยก็แค่ตัดกิ่งนะฮะกิ่งช่วงที่กลางๆอะค่ะไม่ใช่ยอดนะคะแต่ยอดไม่ทราบว่าจะปลูกได้หรือเปล่ายายก็ไม่เคยลองก็เอาแค่กิ่งประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ตัดไปแล้วก็ไปปักขึ้นง่ายๆเลยไปปักชำอันนี้ก็เพื่อนก็ปักชำมาให้1ต้นตอนนั้นนะ1ต้นแล้วก็ขยายไปเนี่ยมีอยู่2กอ2ต้นเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวก็กินบ้างไม่กินบ้าง
นะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วมีแค่ความดันก็กินบ้างนะคะนานๆจะกินสักทีไม่คือมันไม่ใช่เป็นยารักษาโรคนะเพราะว่าอย่างเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องทานยาปกติอยู่แล้วที่หมอสั่งอะไรเงี้ยความดันก็เช่นเดียวกันแต่นี่มันช่วยในการชะลอประกอบให้น้ำตาลในเลือดลดก็แค่นั้นเองถ้าทานมากๆไปก็ไม่ดีนะความขมของใบเนี่ยถ้าเราทานบ่อยๆมันก็จะมีผลต่อตับน่าจะคล้ายๆกับพวกฟ้าทลายโจร นะคะที่เขามีลิมิตว่าทานได้ต่อเนื่องกันประมาณ 5-7 วันเท่านั้นเองนะคะตอนที่เป็นเชื้อไวรัสพวกโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เช่นเดียวกับหนานเฉาเวยมีประโยชน์เยอะเลยเมื่อกี้ยายเปิดดูใน Google นะคะเยอะๆมากๆก็ถือว่าปลูกไว้ไม่เสียหายง่ายจริงๆนะเด็ดมากินสักอาทิตย์นึงกินตั้งใบ2ใบพอนะอย่าไปกินทุกวันนะก็ปลูกได้มากๆง่ายมากๆเลยก็พามาแนะนำหนานเฉาเวยป่าช้าเหงาตีความว่าป่าช้าเหงาก็น่าจะเป็นคนที่กินอันนี้เป็นประจำเนี่ยค่ะก็น่าจะปลอดโรคอะไรต่างๆมากมายจนคนก็ตายกันน้อยอย่างคนในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเอาศพไปป่าช้าก็เหงาเลยไม่มีใครตายเพราะยาพวกนี้ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในเรื่องโรคภัยต่างๆมากมายค่ะโอเคเกร็ดความรู้คู่สวนวันนี้ก็พามารู้จักต้นหนานเฉาเวยนี่แหละค่ะนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ